วันนี้เดี๋ยวจะมาทำเอพิโซด2เกี่ยวกับวิว CDN นะฮะซึ่งน่าจะเป็น EP สุดท้ายนะฮะเพราะว่าเอาเข้าจริงเนี่ยการเขียนแบบ CDN เนี่ยมันค่อนข้างมีข้อจำกัดค่อนข้างเยอะนะฮะก็ถ้าเขียนเล่นๆแบบง่ายๆเนี่ยก็โอเคแต่ถ้าเอาไปเป็นโปรดักชันเนี่ยคิดว่าผมไม่แนะนำนะฮะแต่วันนี้เดี๋ยวเอาไว้จบแล้วกันเดี๋ยวจบด้วยการเขียนกราฟจาก API แล้วก็ก่อนที่จะไปถึงการเขียนกราฟก็จะแนะนำที่เหลือเมื่อวานก็คือมีคอมพิวแล้วก็ตัวคอมโพเนนต์นะฮะเด็กนี่คือโอเคแล้วก็สร้างไฟล์ขึ้นมานะฮะเป็นเด็ก HTML แล้วเราก็ทำการเปิดไลท์เซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาโอเคไลท์เซิร์ฟเวอร์โอเค HTML เปล่าขึ้นมาวันนี้ฟอนต์จะตัวใหญ่หน่อยนะฮะอาจจะร้อนหน้าจอนิดหนึ่งแต่เพื่อความดูง่ายนะฮะโอเคนี่เราก็มาเริ่มนะทบทวนไปในตัวด้วยนะก็คือเวลาเขียน CDN เนี่ยสิ่งที่จำเป็นก็คือเราต้องมีลิงก์ไปที่ CDN ใช่ไหมฮะแล้วก็สร้างอิเลเมนต์ขึ้นมาเพื่อจะทำงานกับมันนะตรงนี้เนี่ยจริงๆจะชื่ออะไรก็ได้แล้วแต่เรานะแต่นี่เพื่อความง่ายผมก็ก๊อปมาเหมือนเดิมนะสร้างสคริปต์ขึ้นมาโอเคแล้วก็คอนโทรลดูสักหน่อยนะได้จริงว่าโอเคตอนนี้ก็ทำงานได้เหมือนเดิมทีนี้เราก็จะเดี๋ยวมาดูที่ตัวคอมพิวก่อนแล้วกันนะฮะสมมติว่าปกติเนี่ยเวลาเราแสดงตัว Data เนี่ยก็คือเรา Define Data แล้วก็ชื่อตัวแปรใช่ไหมตัวแปรตรงนี้ก็คือเป็น Key นั่นเองคีย์ชื่อว่า message value ก็คือ hello view นะฮะทีนี้ถ้าเราจะทำการเปลี่ยนแปลงตัวค่าใน data เนี่ยเราค่อยไปแสดงเนี่ยสิ่งที่เราทำได้2อย่างก็คือทำกับ method แล้วก็ทำกับcompute property นะซึ่งจะเมื่อวานไม่ได้พูดถึงคลิปก่อนหน้าไม่ได้พูดถึงนะฮะตัวอย่างสมมติว่าเรามีตัวเลขนะฮะก็คืออะไรดี year year เรา define ว่า5อย่างนี้นะฮะถ้าเราไปแสดงผลตรงนี้ก็คือ5ใช่ไหมฮะทีนี้เราจะใส่หน่วยจริงๆใส่ year ตรงนี้เลยก็ได้ year อย่างนี้อย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราไม่อยากทำอย่างนั้นเราอยากที่จะประมวลผลมี property ชื่อว่า compute นะฮะข้างในก็จะจริงๆมัน compute เนี่ยตัวแปร compute จะมีอยู่สองฐานะก็คือ get กับ set นะฮะแต่ถ้าเราไม่ได้ทำอะไรเลยมาประกาศเป็นฟังก์ชันอย่างนี้ก็จะเป็น get นะฮะเช่น year unit เราก็จะใส่ unit ให้มันปุ๊บก็เป็นฟังก์ชันนะฮะก็สามารถ return ได้เลย return อะไร return this.year ใช่ไหมฮะบวกด้วยyeah อย่างนี้ทีนี้เวลาเราแสดงตรงนี้เราก็
ใส่ year unit นะก็คือสามารถเอาชื่อฟังก์ชันตรงนี้ไปใส่ได้เลยนะเราก็จะได้เป็น5 year ทีนี้ตรงนี้มีประโยชน์ยังไงสมมติว่าผมเช็คว่าถ้า year มากกว่า1ให้ใส่ s ใช่ไหมฮะตอนนี้เนี่ยถ้าเราใส่1เข้าไปอย่างนี้ year ก็ยังมี s อยู่นะฮะบวกแล้วก็เช็คนะฮะเช็คเลยแล้วก็เอา leap year เนี่ยมาเช็คนะฮะ leap year มากกว่า1ไหมถ้ามากกว่า1ให้ใส่อย่างนี้ถ้าน้อยกว่า1ล่ะน้อยกว่า1เราก็อย่างนี้น้อยเร็วเท่ากับ1ก็ให้ใส่ year เฉยโอเคนะทีนี้เราลองเปลี่ยนดูเปลี่ยนเป็น2เยียก็จะได้เป็นเยีย2นะฮะดูยากนิดนึงใส่1เข้าไปใส่1เข้าไปนะโอเคเห็นไหมฮะถ้าเราเปลี่ยนเป็น1ก็1เยียนะฮะถ้าเปลี่ยนเป็น2จะมี x เข้ามาเปลี่ยนเป็น5นี่คือตัวอย่างการใช้คอมพิวก็คือบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้เอาตัว data หรือว่าข้อมูลเนี่ยมาแสดงทันทีอาจจะเอามาประมวลผลบางอย่างก่อนเช่นเอามากรองก่อนเอามากรองก่อนเช่น data เนี่ยเป็น array ใช่ไหมมี2ใส่5 10 0อย่างนี้นะฮะทีนี้ถ้าเราจะเอาไปแสดงเช่น data filter ใช่ไหมตอนนี้เรา return ไปก่อนreturn read data ทีนี้เอามาแสดงผลตรงนี้ก็เป็นเราเอาตัว data filter data filter มาแสดงก็คือ2 4ทีนี้เราจะฟิลเตอร์เช่นเอาที่มากกว่า2แล้วก็ใช้ฟังก์ชันเลย return filter filter อะไรตรงนี้นะ item item มากกว่า2นะก็คือคอมพิวเนี่ยส่วนใหญ่จะเอามาประมวลผลอ่ะก็คือเอามาแปลงสารก่อนว่าจะให้ Data ไปแสดงหรือว่าข้อมูลที่เราไปแสดงเนี่ยเอาเป็นรูปแบบไหนเราจะฟิลเตอร์เราจะแมปก่อนอะไรอย่างนี้นะ Data น้อยกว่า4อย่างนี้เป็นต้นพอจะนึกออกนะฮะทีนี้อีกอันหนึ่งก็คือ componentnew file component นะฮะ .xml โอเค component เนี่ยเอาไว้ทำอะไรถ้าหัดเขียน view เนี่ยผมแนะนำเลยว่าเราควรจะแยกคอมโพเนนต์ออกเป็นย่อยๆเช่นปุ่มดาล็อกกราฟอะไรพวกนี้ก็คือสิ่งที่เราจะเอามาใช้ใหม่นะเอามาใช้บ่อยๆก็คือเราไม่ต้องมาเขียนทุกครั้งอ่ะเช่นดาล็อกเออร์หรือว่าดาล็อกอินโฟเมชันเนี่ยเราก็ทำเทมเพลตดาล็อกขึ้นมาเป็นคอมโพเนนต์ขึ้นมาเวลาเกิดเออร์เราก็ส่งเข้าไปว่าเป็นเออร์ชนิดไหนข้อความเออร์เป็นยังไง
สีแดงสีเขียวอะไรก็ว่าไปนะยกตัวอย่างจริงๆเขียนแบบ CDN เนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากนิดหนึ่งนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวแสดงให้ดูนะโอเคทีนี้เวลาเราจะสร้างคอมโพเนนต์เราไปดูคู่มือนะฮะก็คือคอมโพเนนต์คอมโพเนนต์ก็คือการแยกย่อยจะเห็นไดอะแกรมอย่างนี้นะก็คือหนึ่งหน้าเนี่ยเราประกอบด้วยหลายๆคอมโพเนนต์แล้วก็แต่ละคอมโพเนนต์ก็จะมีการรับส่งค่ากันเดี๋ยวมาดูว่าทำไงง่ายๆเลยนะก็ไปใส่ได้เลยตรงนี้คอมโพเนนต์การ define component นะฮะตรงนี้ก็คือ view component แล้วก็ตั้งชื่อ component ฮะตั้งชื่อถ้าตั้งเป็น camel case เนี่ยเวลาไปแสดงตรงนี้เนี่ยมันก็จะบังคับให้เป็นรูปแบบของขีดอยู่ดีนะดังนั้นเพื่อความไม่สับสนนะเรา define เป็นชื่ออย่างนี้ไปเลยก็คือใช้ขีดในการแบ่งคำซึ่งจะดูง่ายทีนี้เวลาไปแสดงในนี้ใช้ยังไงนะเวลาเราประกาศคอมโพเนนต์เนี่ยข้างในคอมโพเนนต์ก็จะมีเทมเพลตของคอมโพเนนต์เองนะว่าคอมโพเนนต์เนี่ยจะให้ render หน้าตาเป็นยังไงอย่างนี้ก็บอกว่า read to do ใช่ไหมฮะทีนี้เวลาไปใช้เนี่ยเราก็ไปใส่ในเทมเพลตนะก็คือเป็นแท็กนะเป็นแท็กอันหนึ่งอย่างนี้แล้วก็ text ปิดเนี่ยก็ใช้ได้ละลองเซฟดูนะมวลดูเซฟปุ๊บเราแสดงผลในไลฟ์เห็นไหมฮะตรงนี้ก็จะเป็น did to do เพื่อความเห็นได้ชัดก่อน S1อย่างเงี้ยDid it to do ก็คือมันจะเอาเทมเพลตตัวเนี้ยไปรินเดอร์แล้วก็แปะเข้าไปตรงนี้ทีนี้ถ้าเรา reuse สมมติว่าเราเรียกตรงเนี้ยหลายๆครั้งเราก็สามารถที่จะใช้ได้เลยซึ่งเราไม่ต้องบางครั้งเนี่ยไอตัวสิ่งที่เราจะประกาศเนี่ยเช่น dialog เนี่ยมันยาวถ้าเราเรียก dialog สัก10รอบอย่างเงี้ยโค้ดของเราก็จะล็อกวงรังดังนั้นการแยกเป็นคอมโพเนนต์ย่อยเนี่ยมันก็จะสะดวกซึ่งในคอมโพเนนต์ย่อยเนี่ยเราก็สามารถที่จะมีโครงสร้างเหมือนกับตัววิวหลักก็คือมี Data มีคอมพิวมีอะไรได้ทีนี้เวลาเราจะส่งค่าเข้าไปให้กับคอมโพเนนต์นะมันจะมีค่า prop ค่า prop ก็คือในคอมโพเนนต์เราก็ประกาศ propertyตัวหนึ่งชื่อว่า prop ขึ้นมาprop เนี่ยเป็น array นะครับ prop เป็น array เราจะเอา prop ชื่อว่าอะไรชื่อว่า message prop ชื่อว่า message ทีนี้ prop ตัวนี้เราจะไปแสดงแล้วก็ไปใส่อย่างนี้ได้เลยนะก็คือ msg ลองเซฟดูตอนนี้ยังไม่มีใช่ไหมไม่มี pop เดี๋ยวว่านะฮะเวลาส่งมาเนี่ยเราก็ส่งเป็น attribute attribute msg เท่ากับเราส่งอะไรเข้าไป to do hello ง่ายดีเห็นไหมก็คือเรียกครั้งที่หนึ่งเนี่ยเราส่งเมสเซจเข้าไปเมสเซจเฮลโลเข้าไปมันก็แสดงเฮลโลให้ถ้าตัวถัดไปล่ะเฮลโลสองเห็นไหมอันนี้คือการส่งค่าให้กับคอมโพเนนต์ทีนี้เวลาเราที่บอกเมื่อกี้ก็คือสมมติว่ามี error dialog อย่างเงี้ยหรือว่าเป็น dialog เราทำคอมโพเนนต์ตรงนี้เป็น dialog ขึ้นมาแล้วก็มีประกาศว่า dialog type dialog message dialog color อะไรก็ว่าไปแล้วก็ส่งค่าพวกนี้ให้มันเวลาเกิด event error อะไรพวกนี้
ก็จะง่ายพอจะนึกออกนะฮะทีนี้พอเราทำคอมโพเนนต์ทำคอมพิวอะไรได้แล้วเนี่ยทีนี้ผมจะพามาเขียนกราฟละถ้าเราใช้ CDN เนี่ยเวลาเราจัดการเกี่ยวกับโมดูลนอกเนี่ยค่อนข้างที่จะยุ่งยากที่หนึ่งนะถ้าว่าไม่มีใครทำตัวคอมโพเนนต์ให้เราหรือว่าทำโมดูลให้เราเนี่ยเราก็จะเหนื่อยหน่อยก็คือเราก็จะกลับไปเขียนเป็น JavaScript แบบเดิมซึ่งก็ไม่มีประโยชน์ที่ใช้ Vue นะดังนั้นพอจบ EP นี้ถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมจะแนะนำการทำVue.js แบบ Compile ดีกว่าซึ่งจะสะดวกง่ายๆแล้วก็สนุกด้วยไฟล์ใหม่ขึ้นมาแล้วก็ผมพยายามหาโมดูลที่มันมีเป็น CDN ง่ายๆเนี่ยก็แทบจะไม่ค่อยมีนะก็ไปเจอตัวหนึ่งชื่อว่า View Chart ซึ่งดูแล้วน่าจะง่ายสุดละนะตัวนี้เนี่ย View Chart JS ก็คือเป็น Chart JS นั่นแหละนะแล้วก็มีคนเขียนโมดูลหรือว่าเขียนคอมโพเนนต์ไปครอบมันแวบมันแล้วให้เรามาใช้ใน View ได้ง่ายๆนะเพราะถ้าไม่เว็บเนี่ยก็คือเราไปเขียนอย่างเงี้ยนี่ก็คือคู่มือของ Chart.js นะฮะแล้วก็ไป create canvas ไป get element ของ canvas มาแล้วก็มาเอาตัวแปรต่างๆมาตั้งปุ๊บแล้วก็ยัดเข้าไปซึ่งก็คือการเขียน JavaScript แบบดั้งเดิมนั่นเองซึ่งเอามาผสมกับ Vue ก็ได้นะก็ไม่มีใครว่าแต่ก็ไม่รู้จะเขียนวิวทำไมเห็นไหมครับว่าเดี๋ยวเราเอากราฟมาไว้ข้างล่างทีนี้ไปอ่านคู่มือเลยไปอ่านคู่มือ get start นะก็คือให้เข้าไปที่view.chart.js.org แล้วก็ไปอ่านคู่มือว่าให้ทำยังไงจริงๆแล้วเขาแนะนำมีทั้งเบราว์เซอร์แล้วก็เป็น npm นะฮะทีนี้เรา EP นี้เรายังเขียนเบราว์เซอร์กันอยู่โอเคไว้ข้างล่างนะตอนนี้ก็คือโหลด2อันก็คือตัว chart.js ก็คือตัว original มันนะฮะแล้วก็ตัว wrapper หรือว่าตัว component ซึ่งเป็น view chart.jsทีนี้ถ้าไปดูคู่มือเลื่อนลงมาเนี่ยมันบอกว่าให้ import เข้ามาก็คือถ้าเราใช้ npm ใช่ไหมเราสามารถที่จะ npm install แล้วก็ import ตัวโมดูลเนี่ยเข้ามาได้แต่ว่าพอมาอยู่ในเบราว์เซอร์เนี่ยมันก็จะพิสดารขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะฮะซึ่งตอนนี้เรายังไม่รู้เลยว่าจะ import ยังไงตอนนี้ก็คือในหน้าเว็บของเราเนี่ยก็คือมีการ include หรือว่าการ import ตัว view chart js มาเรียบร้อยแล้วทีนี้เราอยากรู้เนี่ยจริงๆเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยมันสามารถ debug ดูได้เช่นเราจะดูว่า did ตอนนี้ did ณปัจจุบันเนี่ยมีอะไรบ้าง did ในที่นี้มันก็จะบอกว่า object window เลยก็คือตัวใหญ่เลย object window เนี่ยมีอะไรบ้างเราแอบดูหน่อยเราก็จะเห็นว่ามี object ที่เป็น view แล้วก็ view chart js ตรงนี้แหละที่เราน่าจะเอาไปใช้ได้ลองคลี่ออกมาดูก็จะมีรูปแบบของ chart เช่นมี bar มี bubble มี line ตรงนี้คิดว่าตรงนี้แหละที่เอาไปใช้ทีนี้เราลองกลับไปดูคู่มือของ view chart jsมันบอกว่าเวลาเอาไปใช้เนี่ยก็คือให้ไป extend ก็คือ include bar เข้ามานะ bar ก็เป็น component หนึ่งนะแล้วก็ include เข้ามาแล้วก็มา extend เอาแล้วก็เอามา render เลยโดยมีข้อมูล2ตัวที่มันใช้ก็คือมี data แล้วก็มี option
ทีนี้เวลาเราไปดูคู่มือของฉากออริจินัลเนี่ยมันก็จะบอกว่าเวลาจะดรอฉากเนี่ยนิวฉากขึ้นมาเนี่ยมันต้องการตัวแปรก็คือ type data option เห็นไหมฮะเหมือนกันเลยแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันก็คือออริจินัลเนี่ยมันมีการประกาศ type ก็คือมีบาร์มีไลน์เมื่อกี้แต่ถ้าดูตัวแวปเปอร์เนี่ยมันเอ็กเทนก็คือมันทำบาร์มันทำไลน์อะไรพวกนี้ไว้ให้แล้วดังนั้นเราก็ส่งตัวแปรไว้ให้มัน2ตัวแล้วก็มารีนเดอร์ชาร์ตอันนี้คือง่ายสุดละทีนี้สิ่งที่เราต้องเตรียมเราต้องเตรียมเราต้องเตรียมให้ใน Data ตรงนี้นะฮะก็คือจะมี Data เติม S ให้นิดหนึ่งเพื่อความไม่สับสน Data เป็นไปดูหน่อย Data เป็น Object จำเตรียมไว้ก่อนแล้วอีกตัวก็คือ Option เป็น Object เหมือนกันOption ก็เป็น Object เหมือนกันเรา Copy ไปเลยได้ไหม Copy ไปเลยก็ได้เอา Data ของตัวนี้ไปเลยเอานี่ฮะเอา Data ของตัวอย่างใส่เลยปึ้งแล้วก็ Option ผมดูคร่าวๆมานะฮะสิ่งที่น่าสนใจก็คือ Responsive ตรงนี้เราควรจะDefault เป็น True แล้วดังนั้นจริงๆResponsive ก็ไม่ต้องก็ได้แต่ว่าอยากมี Option กับเขาบ้างเราก็ใส่ไป Responsive True เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนแล้วก็เล่นดูนะเดี๋ยวเตรียมข้อมูลเราเซฟวิมเออร์เลอร์ไหมไม่มีเออร์เลอร์เพราะยังไม่ได้เรียกใช้อะไรโอเคทีนี้เมื่อกี้เราเรียนรู้เรื่องคอมโพเนนต์แล้วทีนี้เราก็ลองเอาคอมโพเนนต์มาใช้ View Component Copy จากตัวอย่างเมื่อกี้มาวางเราก็ตั้งหน่อย chart ชาร์ตตัวแรกเอาเป็นลายก่อนเอาเป็นลายฉาดลายใช่ไหมพร็อพที่จะรับมาก็มี Data แล้วก็มี Option มี Option ทีนี้ตัวอย่างบอกว่าให้ extend เอา extend เอาปึ้ง extend ตัวอย่างเนี่ยมัน import มาแต่ตรงเนี้ยเราไม่มีเราไม่ได้ import ใช่ไหมเราทำยังไงเราก็ไปดูเมื่อกี้ delete ใช่ไหม delete เราไปดูนี่ว่าเมื่อกี้มันชื่ออะไรใช่มันชื่อตัวนี้ชื่อ viewchart.js viewchart.js.bar เนี้ย .bar เห็นไหมฮะ .bar .bar ถ้าเราไปดูเนี่ยไปดูโครงสร้างมันก็จะเห็นว่ามี before destroy มี data มี method เห็นไหมฮะถ้าเราจะทำอะไรกับมันได้บ้างเนี่ยเราก็ไปดูเลยเช่นมันมีเมธอด render chart render chart เมื่อกี้เห็นแวบๆเห็นไหมฮะ render chart ก็คือเป็นการเอาสิ่ง property ที่มันเขียนไว้แล้วเนี่ยเอามาขยายแล้วก็มา override บางอย่างแล้วก็มาเมาส์ก็คือใน right circle mouse เนี่ยเราก็สั่งให้มัน renderอยู่ๆเรามาดิสเรนเดอร์เลยเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเรา extend มา extend ตัวบาร์ตัวเนี้ยนะ extend ตัวบาร์ดู extend ตัวบาร์ทีนี้ในบาร์เนี่ยมี method อยู่ method มันก็จะมี method ชื่อว่า render chart เห็นไหม render chart ตรงกันเลย
เรนเดอร์ชาร์ตมันส่งเข้าไปพารามิเตอร์สองตัวมี T กับ R ก็คือ Data กับ Option ถ้าไปอ่านคู่มือโอเคทีนี้พอเราได้อย่างนี้เมื่อกี้เราเรียนมาแล้วก็คือเวลาเราเรียกก็คือชาร์ตบาร์ได้ไหมเนาะเราเซฟดูเออเลอร์นิดหนึ่งอันเนอร์ลิเมนชาร์ตบาร์อ๋อผมสับสนละเป็นไลน์แล้วกันไลน์นะเมื่อกี้ผมใช้ไลน์โอเคไลน์เออเลอร์เรฟเฟอเรนซ์ดาต้าอ๋อโอเคดีฟลืมใส่ดีฟไปโอเคมาละกราฟมาละแต่ข้อมูลยังไม่เข้าไปข้อมูลยังไม่เข้าไปเพราะว่าเรายังไม่ได้ส่งค่าไปให้ก็คือเราประกาศละเนี่ยเราประกาศใน Data ว่ามี Data กับมี Option แล้วก็ในตัว Component เนี่ยเราใช้ Pop Data กับ Option แต่เวลาเราเรียกตัวเนี้ยเรายังไม่ได้ส่งค่าให้มันทีนี้เวลาส่งค่าเนี่ยถ้าเราส่งตรงๆเนี่ยเราก็ใช้ Data ใช่ไหมฮะเมื่อว่าแต่ถ้าเราจะ by หรือว่าส่งค่าพารามิเตอร์ไปเนี่ยทำได้ก็คือใส่โคลอนนำหน้าหรือจะ v by ก็ได้หรือว่าจะเขียนแบบง่ายๆก็คือโคลอน data แล้วก็ส่งอะไรไปส่ง data ไปอีกตัวนึงคืออะไร option เท่ากับส่งอะไรไปส่ง option ไปเห็นไหมแล้วก็ได้กราฟมาแล้วหนึ่งตัวเป็นกราฟเส้นโดยใช้ข้อมูลจากตัวอย่างตรงนี้แต่ทำไมเห็นมีสีเหมือนที่เขาบอกเลยเราลองแคนบาร์ดูหน่อยสิก็คือตัวอย่างข้อมูลตรงเนี้ยมันเป็นบาร์นะก็คือเป็นกราฟแท่งแต่เมื่อกี้ผมไปรอเป็นกราฟลายสีมันก็เลยน่าเกลียดไปหน่อยเห็นไหมสีสวยละทีนี้ถ้าไปดูตรงเนี้ยมันจะมีแบ็กกราวด์คัลเลอร์ก็คือการวาดแบ็กกราวด์การฟิลสีแบ็กกราวด์นั่นเองทีนี้ถ้าเราเป็นถ้าเป็นกราฟเส้นถ้าเป็นกราฟเส้นคิดว่าน่าจะเป็นสีอีกแบบหนึ่งกราฟเส้นเราไปดูหน่อยกราฟเส้นเนี่ยเราส่งข้อมูลน่าจะใช้ตัว border color border color เราลองเปลี่ยนเป็น border color ดูอ๋อนี่ไง border color มีอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นแล้วก็เปลี่ยนเป็นลายไม่สวยเลยโอเคมีเส้นสีดำโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาประยุกต์กับของเราดีกว่าอ่ะในเมื่อเราวาดกราฟได้แล้วอันนี้คือข้อมูล1ชุด data set เนี่ยนะ data set เป็น array ทีนี้ใน array เนี่ยมันก็จะมี object
object ตัวเนี้ย object ตัวนี้ก็คือหนึ่งข้อมูลหนึ่งชุดนะถ้าเราจะมีกราฟกราฟอีกชุดหนึ่งเราก็สามารถที่จะ copy แล้วก็เอาข้อมูลเนี่ยมาใส่เข้าไป label of light มีข้อมูลสองตัวแต่บางทีว่าข้อมูลซ้อนทับกันอยู่เราก็ลองเปลี่ยนดูสองหนึ่งสามสิบห้า20ทีนี้สีอ่ะมันเหมือนกันอยู่ทีนี้มันมีเมื่อกี้ผมเห็นออปชันแวบแวบออปชันฟิลตรงนี้ใส่ตรงไหนดีฟิลฟิลฟอลดิใช่ไหมนะอันนี้ฟิลไม่ฟิลให้เราละทีนี้อีกอันหนึ่งก็ไม่ควรจะฟิลด้วยจะเป็นกราฟเส้นสองอันอย่างเงี้ยถ้าเราเปลี่ยนเป็นกราฟบาร์ดิก็จะมีข้อมูลประมาณนี้ทั้งสีมันจะคู่กันอยู่จะเป็นข้อมูลสองชุดโอเคทีนี้สีเราเปลี่ยนเป็นสีเดียวไปเลยชาร์ปอะไรเดียวมั่วๆไปเรื่องมั่วขอให้บอก Background Color Border Color เราเป็นสีเดียวไปเลยเราไม่ต้องแยกสีนะฮะเราเป็นสีเดียวเพื่อความง่ายเราเป็นเป็นเขียวเหลืองแล้วกันทีนี้เดี๋ยวเราจะเอากราฟเนี่ยโดยเอาข้อมูลจากโควิด -19 ที่เขาส่งมาเป็นไทม์ไลน์ก็คือเป็นข้อมูลแต่ละวันมาเล่นกราฟกันคิดว่าไม่ยากเนาะคิดว่าน่าจะทำได้ทันทีเอากราฟไลน์กับไลน์แล้วกันกราฟไลน์เส้นเห็นไหมถ้าเส้นคนแก่เห็นไม่ชัดเราลองเพิ่มเส้นโอเคน่าจะเห็นชัดขึ้นกราฟมันเต็มหน้าจอไปหน่อยเราลองใส่ดิฟให้มันนิดหนึ่งสไตล์ Max Width Max Width สัก 70% ก็คือกว้างเท่าไหร่ก็ตามให้มันไม่เกิน 70%ใส่เข้าไปโอเคกราฟก็จะแสดงผลทีนี้เมื่อกี้เราใส่ responsive ไป responsive มันเป็นยังไงเห็นไหมฮะเวลาเรามีการย่อขยายหน้าต่างเนี่ยตัว responsive ก็จะทำงานทีนี้ลองเอา responsive ออกสิลองเฝ้าดูเซฟปุ๊บเห็นไหมฮะถ้าเอา responsive ออกเห็นไหมฮะมันก็จะไม่เล่นตามการย่อขยายของหน้าต่างเราก็เอาออปชันคอนซีฟเป็น True ไว้โอเคทีนี้เราจะไป get ข้อมูล method method methodโอเค method async get API get API ทดสอบก่อนเสมอนะฮะ let data เท่ากับ
เสร็จไปเก็ตอะไรดีวันนี้โควิด19เข้าไปดู API ก็คือจะมี API อีกตัวก็คือข้อมูลสรุปตามช่วงเวลาตัวนี้ก็จะมีข้อมูล Data นะเป็นวันตั้งแต่วันที่1มกราเป็นต้นมานะเราก็เอาข้อมูลตรงนี้get มา then request มารับโอเค return JSON await หน่อยหนึ่งโอเค await show not log data ตอนนี้ยังไม่มีใครไปเรียกเราก็ต้องเมาส์เขียนcreate นะก็คือ right circle create เราก็ให้มันไปเรียก get API มา get API เราก็จะมีข้อมูลมาเห็นไหมข้อมูลจะเป็นรูปแบบ object นะฮะเป็นรูปแบบ object แล้วในนี้ก็จะมี keyมีคีย์ data มีคีย์วันที่อะไรพวกนี้ทีนี้เวลาเรา get มาปุ๊บเนี่ยเราก็เอาไปไว้เก็บไว้ในตัวแปรชื่อว่า covid 19 covid 19เป็น object เราก็ object ว่างทิ้งไว้ก่อนทีนี้เราก็อันนี้ก็ delete covid ก็คือเอาค่าที่ได้เนี่ยไปยัดใส่ไว้เลยแล้วก็เพื่อดีบักดูเผื่อเรามาดูว่าเราจะเอาข้อมูลอะไรบ้างใช่ไหมโควิด19โอเคทีนี้สิ่งที่เราจะเอาไปใช้ก็คือจะมีข้อมูลที่เคลื่อนไหวตาม API ก็คือมีคิดว่าน่าจะมีเลเบลตรงนี้ก็คือวันที่เราจะเอาวันที่ไปแปะแล้วก็ข้อมูลเนี่ยถ้าเราจะแสดงผลอะไรบ้างเราไปดูข้อมูลเนี่ยจะอยู่ที่ data ตรงนี้ data ก็จะเป็น array มาเห็นไหมทีนี้ array ของ object เนี่ยข้อมูลก็จะมีเหมือนรายวันนะก็คือมี confirm มี date มีอัตราการตายกันอยู่ในโรงพยาบาลอะไรพวกนี้ทีนี้ถ้าเราจะเอาค่าต่างๆมาวาดกราฟเนี่ยเราก็ต้องเลือกเอาว่าจะเอาอะไรบ้างนะทีนี้ตรงนี้เราก็ต้องกำหนดไว้ล่วงหน้าว่าข้อมูลเนี่ยมีอะไรบ้างแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวผมจะวาดสัก2กราฟก็คือผู้ป่วยสะสมกับผู้ป่วยที่นอนอยู่ในโรงพยาบาลแล้วกันเนาะง่ายๆไม่ได้ซีเรียสอะไรมากอันแรกก็คือผู้ป่วยสะสมอันต่อมาก็คือผู้ป่วยสะตัวก็คือเดี๋ยวเราจะเอาข้อมูลไปยัดตรงนี้ทีนี้ข้อมูลเนี่ยตรงนี้อย่างที่ผมบอกตั้งแต่แรกว่าวิธีที่ทำเนี่ยยังไม่ไดนามิกมากก็คือมันวาดกราฟทีเดียวก็คือคอมโพเนนต์เนี่ยมันวาดทีเดียวถ้ามีข้อมูลอัปเดตเนี่ยมันไม่อัปเดตต้องใช้วิธีอื่นในการอัปเดตซึ่งเห็นว่ายากไปเดี๋ยวผมเอาวิธีง่ายๆอย่างเงี้ยก็คือดอทีเดียวเลยถ้าอยากทำอะไรเพิ่มก็ให้รีเฟรชหน้าเอาให้มันวาดใหม่ทุกครั้งนะฮะทีนี้ถ้าอย่างนี้เนี่ยถ้าอยู่ใน Data เนี่ยข้อมูลตรงนี้ผมจะ manage ยากนิดหนึ่งหรือว่าจริงๆไม่ยากหรอกก็คือถ้าได้ข้อมูลมาเนี้ยผมก็ไปจัดรูปแบบของ data ใหม่แต่อย่างที่บอกว่า component เนี่ย
มันโดนวาดไปแล้วดังนั้นเวลาอัปเดตเนี่ยข้อมูลเนี่ยมันไม่อัปเดตให้เราทีนี้เดี๋ยวเราจะทำสองอย่างก็คือเราต้องวาดกราฟก็ต่อเมื่อข้อมูลเสร็จแล้วนึกออกไหมเมื่อวานก็คือเวลาเราจะวาดตรงเนี้ยจะโชว์ตรงเนี้ยเราใช้ VIF โดยการเช็คว่าข้อมูลโควิด19เนี่ยโควิด19เนี่ยจะต้องมีค่าก็คือจะไม่เป็นค่าว่างนั่นเองหรือจะไปเช็คตรงเนี้ยที่เราจะเอามาใช้ว่า data เนี่ยมันมีค่าขึ้นมาอย่างเมื่อวานผมพาเช็ค object ใช่ไหม object key มันมีหลายวิธีกลงรวมไปได้หลายวิธีไปได้หลายทางเดี๋ยวผมก็ไปใส่ VIFทีนี้ผมจะเช็คมาก็คือ type of data ก็ไม่เป็น undefined ก็คือตรงเนี้ยมีค่านั่นเองแล้วก็เพิ่มมาอีกหน่อยก็คือต้องมีข้อมูลด้วยถ้าไม่มีข้อมูลก็ไม่ต้องแสดงอะไรประมาณนี้เราก็ compute เลย compute เลยโดยการเอา data ตรงนี้ไปไว้ในคอมพิวเตอร์เลยนั่นกันซื่อๆเราก็คอมพิวอยู่ไหนเอา data ตัวนี้ไปไว้ในคอมพิวเตอร์เลยโดยการเปลี่ยนรูปแบบก็คือใส่ให้เป็นฟังก์ชันแล้วตรงนี้ก็ใส่วงเล็บให้อีกชั้นหนึ่งแล้วผมก็ return เลย return ผมก็ return object ตัวนี้ออกไปทีนี้ค่าที่เปลี่ยนก็คือ label label ตรงนี้ label ตรงนี้ในเมื่อผมเช็คข้างบนว่าให้กราฟเนี่ยมันวาดต่อเมื่อข้อมูลจาก API เนี่ยมันดาวน์โหลดเสร็จแล้วดังนั้นผมก็มั่นใจว่าผมจะเล่นตรงนี้โดยผมไม่ต้องเช็คอะไรก็ได้ผมก็บอกว่า delete.covid19.data ก็คือล้อตาม debug ตรงนี้นะ .data label เนี่ยเอาอะไรไปแสดงก็คือ update ก็คือเป็นวันที่แล้วก็data.map นี้ลองไปถ้าใครไม่เคยใช้ map ก็ลองไปอ่านคู่มือดูนะ map โดยการเอาอะไรออกไป map นี่คือเอาออกไปทุกตัวนะเพราะว่าค่าเนี่ยต้องเท่ากัน get x get y เนี่ยเดี๋ยวมันจะบูดๆเบี้ยวๆ item เอาอะไรออกไปเราเอาแค่ค่าเดียวก็คือคอนเฟิร์มใช่ไหมคอนเฟิร์มจะมีดีได้หรือเปล่าเนาะโอ้แปลกๆทำไมเป็นตัวเลขอะไรอย่างนี้อ๋อผิดมันต้องเดทเห็นไหมฮะเลเวลเนี่ยมาละทีนี้ข้อมูลอีก2ชุดเราก็ทำลักษณะเดียวกันก็คือการแมปข้อมูลตรงนี้นะผู้ป่วยสะสมผู้ป่วยสะสมก็คือเมื่อกี้ที่ผมใส่ผิดคอนเฟิร์มอีกตัวหนึ่งชื่ออะไรนาะชื่อยาวๆคือคนที่ยังนอนอยู่ที่โรงพยาบาลก็คนที่นอนอยู่โรงพยาบาลมาใส่เห็นไหมง่ายไหมวาดกราฟจริงๆผมมองว่าวิธีนี้ไม่ค่อยยืดหยุ่นเท่าไหร่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้ไปเขียนแบบวิวเต็มรูปแบบดีกว่านะฮะวิวแบบเบราว์เซอร์ก็เอาไปใช้งานง่าย
ที่เขียนแทน JavaScript แบบเดิมๆหรือถ้าเราจะเพิ่มไปอีกสักตัวหนึ่ง label คนเสียชีวิตเสียชีวิตเป็นสีแดงเลยแล้วกันน่าจะแดงไหมน่าจะแดงโอเคสีแดงเราก็ดูการใช้ชีวิตง่ายนะฮะทีนี้แถมให้อีกนิดหนึ่งสมมติว่าเราจะเปลี่ยนจากกราฟแท่งเป็นกราฟเส้นเราก็สร้างคอมโพเนนต์ขึ้นมาอีกตัวนึงคอมโพเนนต์อีกตัวชื่อว่าบาร์ก็คือเป็นกราฟแท่งเราก็ extend bar มาโอเคเอาใหม่คือบาร์ทีนี้ถ้าเซฟอย่างนี้จะได้กราฟมา2อันนะกราฟบาร์มาแต่เราต้องการสลับเราก็เช็คไปอีกตัวหนึ่งและไม่ใช่บาร์ดูแล้วบาร์ได้ไหมอย่างนี้โอเคไม่ปนละเราให้เป็นลาย default ใช่ไหมดังนั้นบาร์ต้องเป็นฟอลโอเคทีนี้เราก็เพิ่มปุ่มขึ้นมาสักอันหนึ่งบัตตันบัตตันเลเบลบาร์หรือเปล่าถ้าบาร์ก็บาร์ถ้าไม่ใช่บาร์ก็ให้เป็นลายเพราะมีสองแบบนี้ on click เมื่อวานเราบอกว่าอะไรนะ v on ใช่ไหมฮะ v on แล้วก็ click เท่ากับอันนี้คือรูปแบบเต็มแต่ถ้าเราจะเขียนย่อก็ได้เราใช้ add add click ก็คือเท่ากับ v on click นั่นเองก็คือOnClick เนี่ยเราให้ทำอะไรเมื่อกี้เราเช็คบาร์ใช่ไหมบาร์เท่ากับก็คือเป็นโทเก้นก็คือสลับกันค่าบาร์ประมาณนี้ตรงนี้เวลาแสดงเนี่ยบางคนบอกว่าแสดงสิ่งที่เราจะคลิกสิเช่นเราจะไปกราฟแท่งเราก็บอกตรงนี้ว่ากราฟแท่งอันนี้ก็แล้วแต่อันนี้ก็ไปสลับตรงนี้เอานะก็คืออาจจะสลับอย่างนี้ก็ได้ก็คือคลิกตรงนี้แล้วเป็นกราฟบาร์อย่างนี้ก็ได้อันนี้แล้วแต่ UX UI ของแต่ละคนโอเคนะก็คิดว่าน่าจะเพียงพอสำหรับ EP 2ก็คือสามารถที่จะทำคอมพิวได้ทำคอมโพเนนต์ได้แล้วก็วาดกราฟจาก API แบบง่ายอย่างนี้ง่ายมากแต่ว่ามันไปยากตรงที่เวลาเรา import มามันไม่เหมือนกับ NPM นะถ้า NPM เราสามารถที่จะ import
เข้ามาแล้วก็เรียกใช้งานได้ง่ายๆถ้าอย่างนี้เนี่ยบางทีถ้าคู่มือไม่บอกเนี่ยเราก็ต้องไปดีบัคเอาว่าออบเจกต์ตัวเนี้ยชื่ออะไรอะไรประมาณนี้โอเคนะฮะสำหรับ View CDN สำหรับเริ่มต้นก็คือคนที่เขียน Java Script แบบเดิมๆอยู่แล้วเนี่ยถ้าจะเปลี่ยนมาใช้ View เนี่ยก็ลักษณะอย่างนี้แต่ถ้าใครจะเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนรูปแบบการเขียนไปเลยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะหาตัวอย่างมาทำให้ดูก็2 เอพิโซดก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผม